สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2566นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @PK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ @PK24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับและสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณเงาะบางกะปินะครับเสียงเงาะบางกะปิหรือว่ากรธนพลวิไลเลิศนะครับพร้อมทีมงานทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1 นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือประกาศศึกแก้วสัมฤทธิ์นะครับหรือว่าสิทธิ์บอกอห้วยยอดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือขาววินอุบลนะครับหรือว่าตะวันชัยวินอุบลนะครับพิกัด121ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงประกาศศึกมา 120.8 ขาดไป.2 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเสือขาวมา 121.6 ลด.6 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูเหลื่อมๆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงประกาศศึกนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสำเร็จนะครับมีคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับอนันต์จันติ๊บเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับประกาศศึกนี้เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงหลักเหลี่ยมดีไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ถือว่าฟอร์มยังมีสรุดอยู่นะครับแพ้ไป2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรแสนคมพักยก77ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับเสือขาวนี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวินอุบลนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับมีทางด้านเสือวินอุบลนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับไล่แขนขวางค้ำแทงแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนช่วยชาตินะครับชูมารุนหรือว่าช้างนครศรีมาที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับถือว่า3ฟอร์มหลังสุดนี้สดเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มในทางด้านแฟนน้ำเงินจะดูได้เปรียบนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับเลทหลังจากช่างนะครับก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือขาววินอุบลนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10-9นะครับฟอร์มดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับฝ่ายล่าสุดนี้ชนะคะแนนคู่ต่อสู้มานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ความคุ้นเคยกับแฟนมวยนะครับคุณอาคุณตาก็ต้องอยู่กับทางด้านประกาศศึกแก้วสำริดนะครับเพราะว่ามาชกอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยบ่อยครั้งกว่าครับก็ดูว่าแฟนมวยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตามากกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงครับฝ่ายน้ำเงินนี้อาจจะชกอยู่แถบราชดำเนินซะส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้มาชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแฟนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้อยกว่าทางด้านฝ่ายแดงประกาศศึกนะครับแต่ว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้ก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือขาววินอุบลนะครับฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านประกาศศึกแก้วสำริดนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับพร้อมกับสร้างสถิติชนะต่อเนื่องได้แบบสำเร็จเลยได้สวยหรูเลยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ำเงินเสือขาวเป็นต่ออยู่ในราคา10-9ครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือขาววินอุบลครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือโรเบิร์ตสองมงคลการช่างนะครับหรือว่าผู้กองบัตรบางบานนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมนพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับหรือว่าประกาศเพชรแดนเซนจิวรี่นะครับพิกัด120ปอนด์ต่อ121ปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีขึ้นรายการไว้121ต่อ122นะครับแต่ว่าล่าสุดปรับเปลี่ยนมาเป็น121ปอนด์ต่อ120ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็ยังต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความพอสมนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตนี่ก็ต่อย120ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ามา 120.6 ลด.6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินมนพิชิตนะครับต่อย121เมื่อช่วงเช้ามา 121.2 ลดไป.2 นะครับคุณมีความสูงความยาวนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงความยาวนะครับได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับฝ่ายน้ำเงินได้ลอยกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสกลนครนะครับ
เที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่2มงคลการช่างนะครับมีทางด้านช่างเมย์นะครับมงคลหนอกเครื่องครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานครับครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงนะครับเก๋าก็ดูดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มดูไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเย็นนะครับดูเดิมทีนะครับโรเบิร์ตนี่จะชกอยู่ในสายศึกเกียรติเพชรนะครับช่วงหลังๆนี้ก็สายศึกเกียรติเพชรกับกลุ่มพลังใหม่จะมีการแลกนักมวยกันชกบ่อยขึ้นนะครับก็คู่นี้ก็ตั้งศึกต่างสายเช่นเดียวกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงโรเบิร์ตนี่ก็ชกอยู่ในสายศึกเกียรติเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็กลุ่มพลังใหม่อยู่เลยนะครับก็แฟนมวยช่วงหลังก็จะได้ชมมวยต่างศึกต่างสายนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการมวยกันมากขึ้นนะครับคู่นี้ก็ตั้งศึกต่างสายเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็ชนะ1ไฟเองนะครับแล้วก็อีกชนะ1ไฟแล้วก็อีก2ไฟที่เหลือก็แพ้รวดนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มข้างหลังไม่ค่อยดีนะครับทางด้านฝ่ายแดงโรเบิร์ตนะครับ5ไฟหลังสุดชนะเพียงแค่ไฟเดียวนะครับชนะดิโอนาตามาร็อกฟ็อกจิมนะครับที่เหลืออีก4ไฟนี้แพ้รวดเลยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูดีกว่านะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่านะครับจึงต้องต่อน้ำหนัก1ปอนด์ครับวันนี้เรียกได้ว่าต้องต่อน้ำหนักและก็ต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงโรเบิร์ตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมนพิชิตนี่เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับเดิมทีก็จะทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พัทลุงนะครับอยู่ที่ภาคใต้นะครับพอใกล้ๆวันชกนะครับก็จะมาทำหนักต่อที่ค่ายมวย TBM ยิมนะครับมีเสตัมกีรติเจริญลาภนะครับดูแลแล้วก็ควบคุมเรื่องการทำน้ำหนักนะครับมนพิชิตนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวตีนหน้าแรงนะครับเตะต่อยรุนแรงครับวงในคล้องรัดฟัดตีนเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันเลยนะครับฟอร์มสดนะครับฟอร์มสดเลย3ฟอร์มหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ดูเป็นรองครับมาที่หลังนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดนี้พลิกชนะน็อกยกที่5คริสมณีสนจากคาเฟ่ที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นทางด้านมนพิชิตมาเข้าเวรแทนเพชรนำชัยนะครับแต่ว่าสามารถพลิกเอาชนะคะแนนทางด้านกิจมันเอาชนะน็อกกิจมณีในยกที่5นะครับในการเตะการขอมาได้สวยหรูเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตสอมงคลการช่างเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับรูปร่างก็อาจจะสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดๆ นะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับล่าสุดนี้ไปแพ้คะแนนเพชรภาสอโสภิตนะครับก็ถือว่าชื่อมวยมาดูดีกว่านะครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับเพชรภานี่ก็ปะทะมาแล้วนะครับก็ดูว่าชื่อมวยมาก่อนแต่อาจจะเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างนะครับแล้วก็เสียเปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตสองมงคลการช่างนะครับกระดูกดูดีกว่านะครับต่อหนัก1ปอนด์นะครับแล้วก็ต่อรูปร่างด้วยนะครับแต่ว่าชื่อมวยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างมนพิชิตแดนเซนจิรี่นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับมนโรเบิร์ตนะครับสองมงคลการช่างเป็นต่อ5-4มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตสองมงคลการช่างครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือชัดพลอยสอพูนสวัสดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นพิทักษ์ชนบุรีอาร์มีเดียกรุ๊ปนะครับหรือว่านายาพาร์ควิวนะครับหรือว่าโหน่งนายานะครับพิกัดก็คือ122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ดีมา 121.8 ขาดไปคนละ .2 ทั้งคู่เลยนะครับคู่ดีความสูงความยาวนี้ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่านะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูเหลื่อมๆที่นิดเท่านั้นเองนะครับถือว่าปัดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับทางด้านฝ่ายแดงฉัตรพลอยนี้เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับเที่ยวดีก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่แสงมรกตนะครับมีเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิ์อัมอนันต์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือคล่องครบเครื่องเตะหน้าแรงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีนะครับวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้แพ้2ไฟนะครับแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่5แก่นพิทักษ์นายาปาหุยติมาที่ราชดำเนินนะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับชนะน็อกมาในยกที่4นะครับก็หลังเกมมีกระแสดราม่าตามมาค่อนข้างแรงเลยนะครับเนื่องจากว่าจังหวะที่ฉัตรพลอยไปเตะตามน้ำในยกที่4นะครับเซียนมวยหลายคนก็มองว่าน่วมน่าจะแตะถึงพื้นแล้วนะครับก็ถือว่าไปเตะซ้ำตามน้ำนะครับผิดกติกาหรือเปล่านะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินให้ฉัตรพลอยชนะน็อกไปในยกที่4นะครับก็มีการประท้วงกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับกรรมการตัดสินให้ทางด้านฉัตรพลอยสอภูลสวัสดิ์นะครับชนะน็อกมาในยกที่4ในไฟล่าสุดนะครับวันนั้นก็โชว์กันที่พิกัด122ปอนด์นะครับแต่ก็มีกระแสดราม่าตามมาค่อนข้างแรงนะครับเซียนมวยนะครับก็โปรโมเตอร์ก็ไม่รอช้านะครับจับคู่นี้มารีแมตช์กันเป็นไฟที่3เลยนะครับไฟแตกหักก็จะชกกันในพิกัดเดิมนะครับเพียงแต่ย้ายเวทีมาเป็นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ในวันนี้เท่านั้นเองครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นพิทักษ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่นอสงวนพงนะครับมีเสียนงนอสงวนทกนอสงวนพงนะครับหรือว่าสุพจน์สงวนพงนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแก่นพิทักษ์นี่เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธเร็วหลากหลายเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟเหมือนกันนะครับล่าสุดนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งนะครับแพ้น็อกยก4ชัดพลอยสอพูลสวัสดิ์ที่ราชดำเนินมานะครับในจังหวัดตามน้ำจังหวัดนั้นนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับชนะคนละ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไปคนละ2ไฟนะครับคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับไฟแรกนี่เดือนตุลาคมปี65นะครับเป็นการกลับมาไฟแรกในรอบ2ปีของทางด้านฝ่ายแดงชัดพลอยนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านแก่นพิทักษ์นะครับที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับเนื่องจากว่าชัดพลอยหายไป2ปีนะครับกลับมาไฟแรกร่างกายยังดูไม่ดีนะครับแล้วก็ไฟที่2นะครับเดือนมกราคมปี66นะครับเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นฉัตรพลอยนะครับแก้แค้นเอาชนะน็อกในยกที่4มาได้สำเร็จนะครับเท่ากับว่าคู่นี้สถิตินี้ใกล้เคียงกันนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ฝ่ายนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นฝ่ายแตกหักนะครับฝ่ายที่3เพียงแต่ย้ายมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยพิกัดเดิมนะครับ122ปอนด์ครับเลดหลังช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลอยเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับชื่อมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าความสดของร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นพิทักษ์ชกมวยเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอสภาพร่างกายดูดีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลอยสอพูนสวัสดิ์นะครับปะทะมาหมดแล้วนะครับเบอร์ใหญ่เลยนะครับซีอุยนะครับก่อนนั้นก็แพ้คะแนนซีอุยสิงห์มาวินนะครับก็ถือว่าปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับดูว่าเที่ยวนี้สภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงฉัตรพลอยนะครับดูดีกว่าไฟที่ผ่านมานะครับเพราะว่าได้กลับมาหายใจไว้แล้วไฟ3ไฟนะครับไฟนี้เป็นไฟที่4ดูว่าสภาพร่างกายน่าจะเต็มร้อยสมบูรณ์เต็มร้อยแน่นอนนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องนะครับแก่นพิทักษ์นะครับชลบุรีอาร์มีเดียกรุ๊ปนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับทำสถิติชนะ2แพ้1ไปได้แบบไปได้สำเร็จนะครับเลดหลังช่างนี่เปิดที่ฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลอย54นะครับคู่นี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลอยสอพูนสวัสดิ์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4นี่เป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือฝ่ายพยัคฆ์มวยไทยบันเทิงนะครับหรือว่าปักบางค้าข้าวหรือว่าราชประชานุเคราะห์42นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทวฤทธิ์ TKP ยิมนะครับพิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับฝ่ายพยัคฆ์นี่มา101ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไว้ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเทวฤทธิ์มา 101.8 ลดไป 0.8 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันครับ8หัวตัวเท่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับฝ่ายพยัคฆ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ราชประชานุเคราะห์42นะครับฝ่ายพยัคฆ์นี่ก็กำลังศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับมีครูกนกราชประชานุเคราะห์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านทอนมวยไทยบันเทิงนะครับหนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยผู้ช่วยผู้ประกบคู่มวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมล็อกตัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจเกินร้อยกระไรกระส่วนนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเมาคีเล็กกำนันสมบางขันที่อยู่ที่ราชดำเนินมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเทวฤทธิ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะครับดาบี้ไฟเมืองสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ TKP ยิมนะครับมีอาจารย์สุนัยพุทธคุณนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับดีกีนะครับแชมป์34กิโลกรัมเวทีมวยชนะสงขลาเลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเทวฤทธิ์นะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องตีนหน้าแรงสัตว์แข้งต่อยหมัดวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูสู้ดุดันนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ก็3รสชาตินะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรอนันต์ วเวงสะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาแบบสวยงามเลยนะครับวันนั้นชนะมวยเจ้าถิ่นอย่างเพชรอนันต์มาแบบสวยงามหักปากกาเซียนเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับคู่นี้พลิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับที่จังหวัดสงขลาที่บ้านเกิดของทั้งคู่นะครับวันนั้นชกกันในพิกัด42กิโลกรัมนะครับเดือนสิงหาคมปี65ที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเทวฤทธิ์ TKP ยิมที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับในฝ่ายนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงนะครับหลังจากที่แพ้เทวฤทธิ์มาแล้วนะครับฝ่ายพยัคฆ์นี้ก็ฟอร์มเริ่มที่จะดีขึ้นมาเป็นลำดับเลยนะครับ3ไฟหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับหลังๆนี้ฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงดีเป็นลำดับนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินฟอร์มดูเป็นรองด้วยซ้ำไปนะครับช่วงหลังมีเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับที่สำคัญนะครับมีทีมงานของทอนมวยไทยบันเทิงนะครับ1ในโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเป็นเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับดูบรรยากาศ
ของทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับฝีไม้ลายมืออาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่บรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีๆที่จะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านเทวฤทธิ์ TKP ยิมนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่นี้น่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสีนะครับแต่ถ้าคู่ขี้สูสีผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายพยัคฆ์มวยไทยบันเทิงดูว่าบรรยากาศดูดีกว่านะครับเลทหลังจากช่างนี้เขาเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายพยัคฆ์มวยไทยบันเทิงเป็นต่อ19ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายพยัคฆ์มวยไทยบันเทิงครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลทเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือขาววินอุบลเป็นต่อ19ก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือขาววินอุบลครับฟอร์มสดกว่าครับส่วนคู่ที่2เปิดเลทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ต2มงคลการช่าง54นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ต2มงคลการช่างนะครับกระดูกชื่อมวยดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เลทเปิด54ที่ฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลอยสอภูลสวัสดิ์นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลอยสอภูลสวัสดิ์นะครับชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่หลังคู่เอกนะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงไฟพยัคฆ์มวยไทยบันเทิงนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไฟพยัคฆ์มวยไทยบันเทิงครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่าครับสำหรับมวยชอบ1ตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ต2มงคลการช่างครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ